นายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ประธานศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงว่าคำร้องที่รับไว้มีข้อกล่าวหาถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งศาลเองก็ต้องรับไว้นะครับเนื่องจากว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับจึงอาจสร้างความแคลงใจให้กับหลายฝ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นอย่างไรศาลก็จะต้องมีการสอบสวนครับส่วนกรณีที่ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าคำสั่งของศาลไม่ผูกพันต่อรัฐสภานั้นประธานศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นความเห็นต่างทางกฎหมายโดยศาลจะไม่ก้าวล่วงการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3แต่ถ้าหากผลออกมาเป็นอย่างไรรัฐสภาก็จะต้องรับผิดชอบโดยผลอาจมีตั้งแต่การขอให้ยกเลิกกระบวนการที่ผ่านมาและการตัดสินยุบพรรคและหากใครเห็นว่าศาลนั้นทำหน้าที่ไม่ถูกต้องจะถอดถอนก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้นะครับทั้งนี้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าหากรัฐสภาให้ความร่วมมือในการชะลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปอีกเดือนเศษการสอบสวนก็น่าจะแล้วเสร็จประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ยืนยันอีกว่าการทำหน้าที่ของตุลาการไม่มีใครสามารถที่จะชี้นำได้โดยที่ผ่านมาศาลนั้นก็ได้ระมัดระวังไม่เข้าไปแตะต้องอำนาจฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติเนื่องจากรู้ดีว่าไม่มีอำนาจและสามารถใช้อำนาจได้เท่าที่รัฐธรรมนูญให้ไว้เท่านั้นซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ก็เห็นแล้วว่าศาลนั้นมีอำนาจในการรับคำร้องได้และศาลไม่ได้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญหรือตัดสินอย่าง2มาตรฐานพวกเรา9คนไม่ใช่9มนุษย์ทองคำนะครับเรารู้ตัวดีครับเรารู้ตัวดีว่าเราไม่ใช่ผู้มีอำนาจอื่นใดนอกจากมีอำนาจตรวจสอบเท่าที่รัฐธรรมนูญให้ไว้เท่านั้นเราไม่ได้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญครับขอประทานโทษถ้าไม่มีมาตรา68เขียนไว้เราก็ไม่อาจก้าวล่วงส่วนทางสภาจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของสภาซึ่งก็ต้องรับผิดชอบกันเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายหน้าโฆษกศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องจากบุคคลโดยตรงพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรา68ของรัฐธรรมนูญ2550ที่ได้ยกมาจากรัฐธรรมนูญปี2540มาตรา63เกือบทั้งหมดโดยที่ความหมายนั้นไม่ได้ผิดเพี้ยนไปดังนั้นศาลจึงมีความเห็นว่าสามารถรับคำร้องดังกล่าวได้2แนวทางก็คือการรับคำร้องจากอัยการสูงสุดและบุคคลขอผู้ขอแปลยตินะครับในการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2540นั้นเนี่ยเขาได้มีการพูดถึงในเรื่องถ้อยคำที่ขอแปลยตินั้นก็คือว่าในกรณีที่พรรคการเมืองใดกระทำตามวรรคหนึ่งผู้พบเห็นถึงการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิ์เสนอเรื่องต่อตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวิจัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวเห็นไหมครับว่าในการยกร่างของรัฐธรรมนูญปี40นั้นเนี่ยมันมีทั้งสองถ้อยคำตรงนี้อยู่แล้วในมาตรา63ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของปี2540เองเนี่ยก็ได้นำมาสรุปทั้งสองถ้อยคำหรือสองประโยคดังกล่าวนั้นเนี่ยมารวมกันไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา63วรรค2ด้านนายสมฤทธิ์ชัยวงศ์รองโฆษกศาลรัฐธรรมนูญก็ยืนยันนะครับว่าการรับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ก้าวล่วงการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติแต่การรับคำร้องดังกล่าวนั้นได้ส่งหนังสือไปยังสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะหน่วยงานรัฐให้เรียนประธานรัฐสภาเพื่อทราบโดยการส่งหนังสือไปยังรัฐสภาก็เพื่อให้กระบวนการไต่สวนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยศาลรัฐธรรมนูญเพียงแค่ขอรับคำร้องแล้วก็ยังต้องมีการฟังคำชี้แจงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวันที่ 5-6 กรกฎาคมนี้ซึ่งหากวินิจฉัยแล้วพบว่าคำร้องนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงศาลก็จะสั่งยกคำร้องครับ